าวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดจิกพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะส่งคืน
สุขภาพดีๆนะจ๊ะน้องสาอย่าดื้อกับพ่อกับแม่นะจ๊ะสาวน้อยบ้านนาต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่และน้องอยากให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอเลยตัดสินใจออกจากบ้านนอกเพื่อเข้าเมืองกรุงหางานทำด้วยความมุ่งมั่นและความฝันนั้นแรงกล้าเพื่อทำงานหาเงินเพื่อส่งให้คนที่อยู่ข้างหลังให้มีชีวิตที่สุขสบายก่อนบั้นปลายของชีวิตแต่ชีวิตสาวน้อยบ้านนาเมื่อก้าวเข้าสู่เมืองหลวงชีวิตในเมืองหลวงนั้นช่างแตกต่างจากชีวิตบ้านนอกอย่างสิ้นเชิงเธอจะต้องพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาในรถราที่วิ่งกันวุ่นวายความฝันของสาวน้อยบ้านนาจะเป็นไปอย่างที่ฝันและตั้งใจไว้หรือไม่
ู้ชายเป็นแฟนผู้ชายนั้นต้องเป็นบ้านจันฟ้าผ่าโอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับบ้านนอกตั้งหลายศอกรถลาเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายคุ้มหัวบ้านนาผู้คนเดินชนหัวไหลไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินWow.